clouds pass, skies are clear. เอาละทีนี้ถ้านักเรียนไปมองภาพเองนักเรียนไปมองภาพเองเนี่ยนักเรียนจะมองเป็นบ้างหรือไม่ไปมองในภาพที่เป็นลักษณะของสองมิตินะครูก็พานักเรียนไปดูในหนังสือหน้า185ในหนังสือหน้า185ลองไปเปิดดูซินี่เป็นรูปนี้นี่ลักษณะตรงนี้นักเรียนดูนะตรงนี้เนี่ยเขาทำแบบเหมือนมันเป็นไม่เห็นฝาแต่จริงๆแล้วมันมีฝาด้วยนะคะก็จะทำโปร่งด้านในนั่นเองเพราะนั้นก็จะใช้จุดประขอบตรงนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้เหมือนลิ้นนั่นเองเปิดปากมาก่อนแล้วก็ตัดขอบตรงนี้ลงเหมือนที่ครูทำเมื่อกี้นี้มันก็จะออกมาเป็นรูปนี้เป็นรูปครีบใช้ตัวแรงเงาช่วยไว้ด้านนี้เป็นฐานนะคะนี้เป็นรูปครีบของกล่องนั่นเองเป็นรูปครีบของกล่องทีนี้ถ้าเป็นรูปอื่นๆต่อไปนักเรียนมองเป็นไหมลองไปดูซิในกรณีนี้นักเรียนคลี่มาจากกล่องนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลิ้นที่เป็นตัวขอบเพื่อไว้ทากาวตรงนี้ไว้ทากาวเพื่อมาประกอบกันนั่นเองนะทีนี้ถ้าเป็นรูปคลี่ที่เราประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้กาวช่วยเลยในหน้า186ในหน้า186อันนี้อะไรเนี่ยพีระมิดฐานสามเหลี่ยมเห็นไหมคะนักเรียนมองดูตามรูปครีที่ครูให้ตัวอย่างเมื่อกี้นี้ครูให้ตัวอย่างเมื่อกี้นี้ที่ว่าเดี๋ยวส่งไปนักเรียนดูจับดูว่ามันครีออกมายังไงส่งต่อไปเลยค่ะส่งไปดูกันในกรณีของพีระมิดที่ครูให้ดูของที่ทำมาประกอบเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้วางไว้ทรงนี้ทรงนี้เป็นลักษณะของฐานเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะนั้นหน้าที่ประกอบขึ้นตรงนี้เขาใช้สีช่วยเห็นไหมคะเขาเลยเงาไว้ตัวฐานเป็นสีเทาแล้วก็ตัวที่เป็นด้านข้างทำเป็นสีอ่อนลงนะให้ดูทรงที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นว่าทรงตรงเนี้ยเวลาเขียนบนกระดาษแล้วเนี่ยสื่อออกมาแล้วให้รู้ว่ามีภาพที่ประกอบจากการที่มีขนาดบรรจุนั่นเองแต่ถ้าจะนำไปทำเราก็ต้องเพิ่มส่วนนี้ส่วนที่ทากาวเพื่อประกอบเข้านั่นเองเพราะนั้นถามรูปครีก็อาจจะเขียนรูปนี้แต่เน้นคือรูปนี้นะคะเน้นคือรูปนี้รูปที่เราเห็นว่าเมื่อจับมาเข้าประกอบทรงแล้วมันจะเกิดออกมาเป็นแท่งลักษณะของพีระมิดรูปครีต่อไปดูจากภาพนะคะทรงกระบอกเหมือนกันเห็นไหมคะแต่ตรงนี้ที่ครูทำให้ดูนั้นครูไม่ได้เอาหน้าตัดที่เป็นวงกลมสองวงอยู่ในที่เดียวกันนักเรียนอาจจะเลือกมาไว้ในที่อื่นก็ได้คือเวลาสร้างจริงๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่ามันจะต้องอยู่ตรงนั้นนะคะอาจจะเคลื่อนตัวมาที่นี่นะภาพนี้นะคะอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้มันก็ปิดเหมือนกันก็จะปิดได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่คนละข้างเพราะถ้าอยู่ข้างเดียวกันมันจะปิดไม่ได้มันจะอยู่ในขอบตรงนี้นั่นเองทีนี้นักเรียนลองดูวิเคราะห์จากภาพเส้นรอบวงของวงกลมที่เป็นหน้าตัดกับความยาวของเส้นนี้มันเท่ากันไหม
เท่าไหมคะเท่ากันนะเพราะเวลามันม้วนขึ้นมาเพื่อเป็นทรงลักษณะนี้มันจะมาปิดชิดกันพอดีตรงมุมลักษณะที่อยู่ที่ขอบของเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงของหน้าตัดเนี่ยมันจะมีความยาวเท่ากับความยาวของสี่เหลี่ยมที่เป็นด้านข้างของทรงกระบอกนะเอาล่ะภาพต่อไปในหน้า187อันนี้เป็นลักษณะของกรวยเหมือนกันผิวข้างกรวยก็จะเป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งฐานโค้งตรงนี้ความยาวของโค้งนี้นะคะเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงที่เป็นหน้าตัดถูกไหมคะพอเวลาโค้งรอบมาแล้วมันจะต้องปิดกันพอดีนั่นเองหรือรูปนี้รูปต่อไปในหน้า187ครูใช้คำว่าภาพแล้วกันนะคะนักเรียนจะได้เห็นความแตกต่างภาพนี้เป็นแท่งปริซึมหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นด้านข้างหนึ่งเนี่ยนะคะ2 1 2ตรงนี้จะออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองส่วนในนี้ก็จะเป็นด้านฐานที่มองไม่เห็นยกขึ้นมาปิดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตัดพอจะมองรูปคลี่ได้ไหมคะนี่จะมองได้หรือไม่ได้ลองดูเราก็จะลองไปดูที่เป็นแบบฝึก